สวัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับที่ทําหน้าที่อยู่ทางปลายทางทุกท่านเลยนะครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางคือนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนขณะนี้นะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางคือนักเรียนที่เรียนถ้าหากโรงเรียนนั้นมีสัญญาณการรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็สามารถจะเรียนไปพร้อมๆกันนะครับตลอดจนท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ตามบ้านนะครับถ้าท่านมีจานรับสัญญาณดาวเทียมเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายสีราคาถูกนะฮะจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเทาสีดำสีส้มนะครับสามารถจะรับชมรายการสดๆได้ทุกๆช่องรายการก็ต้องเลือกดูนะครับว่าจานสีไหนอยู่ช่องที่เท่าไหร่นะครับก็จะได้ติดตามการเรียนการสอนภายในห้องเรียนนะครับระหว่างครูกับนักเรียนนะครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลนี่ก็มีมาก็ย่างเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะรับชมรายการได้แล้วก็ติดตามว่านะฮะการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เป็นสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับชั้นประถมปีที่1ประจำวันที่1กันยายนแม่พูดถึงเดือนกันยาปั๊บนี่หลายคนเสียวแปลไปเลยนะฮะเพราะเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็คือข้าราชการครูนะที่รับชมอยู่เนี่ยนะฮะเหลือเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่อีก1เดือนคือเดือนกันยายนก็จะหมดวาระนะเกษียณอายุราชการเดี๋ยวตอนท้ายๆถ้ามีเวลานะครับจะมอบเพลงให้กับท่านผู้เกษียณอายุแต่ตอนนี้เรามาทักทายกันให้เป็นทางการนะครับเจอกันครั้งหนึ่งเราก็มาทักทายกันเชิญยืนขึ้นครับเชิญครับนักเรียนยืนตรงนะครับยืนตรงปล่อยมือครับปล่อยมือลงข้างตัวนะฮะเวลาที่เราทำเนี่ยง่ายมากไหว้ทักทายกันเนี่ยง่ายมากและกลางหน้าอกเนี่ยนะฮะยกขึ้นมากลางหน้าอกแค่นี้แล้วก็ก้มศีรษะเสร็จแล้วนะฮะแค่นี้เองกลางหน้าอกก้มศีรษะเห็นไหมฮะไม่ยากกลางหน้าอกก้มศีรษะเสร็จแล้วทำให้สังคมนี้ดีขึ้นนะมีความรักสามัคคีกันนะหันหน้าเข้าหากันเอาแหละตอนนี้เตรียมนะครับเตรียมไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งครับปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะเอามือลงเอาใหม่นะครับบางคนอาจจะยังฟังไม่คัดชัดเจนชั้นประถมปีที่หนึ่งไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมคือยืนตรงนะเตรียมคือยืนตรงปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะเอามือลงดีมากชักเริ่มได้ยินพร้อมกันแล้วไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สามเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะเอามือลงเยี่ยมมากนะครับอ่ะคราวที่แล้วนี้ครูได้ให้นักเรียนฝึกไหว้ใครนะฮะไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่นี้ทำไมแล้วไหว้เพื่อนนะไหว้แค่นี้แต่ไหว้ผู้ใหญ่นั้นนิ้วชี้ต้องอยู่ระหว่างคิ้วครับนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ประมาณจมูกนะดูตัวอย่างนะครับไหว้ผู้ใหญ่เห็นไหมครับเราก้มลงไปต่ำด้วยแล้วก็นอบน้อมนั่นคือไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงคุณครูคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาทั้งหมดผู้ใหญ่เอาละครับพร้อมแล้วนะครับไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่หนึ่งยืนตรงนะฮะยืนตรงก่อนนะตามคำสั่งไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติอ่านนิ้วชี้อยู่วางคิ้วก้มต่ำดีมากเอาละครับเอามือลงอีกสักครั้งหนึ่งทำให้อ่อนน้อมนะอุ้ยไหว้ผู้ใหญ่นี่มีสิทธิ์ได้สตังนะเช้ามาไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้สตังแล้วอ่ะเตรียมไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติก้มตาม
ดีมากอ้วนมองหน้าเพื่อนอย่างเดียวเลยเพื่อนไม่มองว่าผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้านะอ้วนยังไม่อยู่ยกมือแต้เลยอ้วนเอามือลงแล้วอ้วนอ้วนนึกว่าผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าเอ้ข้างหน้านี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วนี่นะอ้าวข้างหน้าเรานี่เป็นกำนันไม่ใช่ผู้ใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สามทำให้เยี่ยมเลยนะเตรียมยืนตรงยืนตรงปฏิบัติพร้อมแล้วเอาลงดีมากอ้าวแล้วตอนนี้หันหน้าไปทางเพื่อนอยู่แล้วสบายเลยตอนนี้นะนักเรียนร้องเพลงสวัสดีเพื่อนทำท่าทางประกอบด้วยนะครับเตรียมพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองปรบมือให้ตัวเองดีมากครับนักเรียนเราพบกันเนี่ยนะเช้าๆนะฮะได้ทักทายกันนึกจากชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีเพราะนั้นเราก็มีดนตรีประกอบไปกับการที่นักเรียนแสดงท่าทางนะแล้วก็การที่ครูให้นักเรียนได้ฝึกไหว้ทุกๆชั่วโมงเนี่ยต่อไปนักเรียนก็จะเป็นอัตโนมัติจำได้ไหมฮะที่ครูเลยบอกอัตโนมัติเลยคือเวลาเจอกันปั๊บมือเราจะขึ้นเลยเนี่ยอัตโนมัติมากพอเจอใครปั๊บผู้ใหญ่แล้วก็ไหว้อัตโนมัติเลยนะฮะแล้วนักเรียนพอเวลานักเรียนอายุมากๆเหมือนเคยเห็นมาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะไปเดินตามสวนสาธารณะเห็นไหมบางทีก็อยู่หน้าบ้านนะทำอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยเจอใครไม่ค่อยอยากไหว้เลยมือเลยค่อยไม่ค่อยยกเลยต้องไปยกอย่างเงี้ย ใช่ไหมเคยเห็นไหมเช้ามาก็ยกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไหว้เนี่ยเป็นการออกกำลังเล็กๆไหว้บ่อยๆนะวันหลายๆครั้งเอาละครับวันนี้เราพบกันเดี๋ยวสนุกสนานกันพอสมควรนะเห็นไหมฮะชอบไหมฮะชอบนักเรียนชอบอยู่แล้วป.1ชอบความสนุกวันนี้เราจะร้องเพลงเนี่ยจะร้องเพลงต้องมีจังหวะเมื่อมีจังหวะแล้วก็มีทำนองมี2อย่างอ่ะจังหวะทำนองเนี่ยทำนองเนี่ยต้องเป็นที่มาของเนื้อร้องทำนองว่าอย่างไรเนื้อร้องก็จะเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นสมมติครูถมนะตาแดแดถ้าเวลาเนื้อร้องเขาแต่งเพลงเขาก็ต้องแต่งตามทำนองรักเมืองไทยเห็นไหมรักเมืองไทยเห็นไหมนี่คือทำนองเนื้อร้องก็คือรักเมืองไทยเห็นไหมรักเมืองไทยชูชาติไทยชูชาติไทยธนุบำรุงหรือธรรมนุบำรุงก็แล้วแต่ธนุบำรุงหรือธรรมนุบำรุงธรรมนุบำรุงเหมือนกันให้รุ่งเรือง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 อะไรฮะสมเป็นเมืองของไทยได้นะเริ่มได้แล้วใช่ไหมอ่ะถ้าได้ตรงนี้ยิ่งสบายเลยนักเรียนเนี่ยลองร้องตรงนี้เขาเรียกว่าท่อน
สร้อยเพลงตรงสร้อยตรงสร้อยพอได้ไหมพอได้นะเออครูจะเล่นทำนองนักเรียนร้องตามเนื้อร้องที่เรียนจำได้พร้อมแล้วนะทุกคนยืนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงแล้วเสียงมันจะออกนั่งตัวตรงแล้วเสียงมันจะออกมานะถ้าเรานั่งงอๆเสียงจะไม่ออกมันจะเป็นรักเมืองไทยเห็นไหมแล้วต้องยืดหน่อยเงี้ยเวลาร้องเพลงต้องยืนตัวตรงอ้าวลองๆนะยังไม่ต้องดูเนื้อเพลงหรอกบางคนอาจจะพอร้องได้รักเมืองไทยเสียงนี้นะหนึ่งสองสามรักเมืองไทยชูชาติไทยเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย